สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ GCAP Morning Report ประจำวันที่3กรกฎาคม2557ค่ะสรุปข่าวและแนวโน้มทองคำประจำวันราคาทองคำเมื่อวานนี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ 1,332 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 1,321 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนและปิดที่ระดับ 1,330.90 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับขึ้น 4.30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะราคาซิลเวอร์ปิดที่ระดับ 21.30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับขึ้น 0.18 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ 104.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับลดลง 0.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดที่ระดับ 16,976.24 จุดปรับขึ้น 20.17 จุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะตัวเลขการจ้างงานประกาศออกมามากกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่ 281,000 รายยอดสั่งซื้อภาคโรงงานประกาศออกมาติดลบมากกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่ติดลบ 0.5% สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ประกาศออกมาติดลบมากกว่าที่คาดค่ะเปลี่ยนไปอยู่ที่ติดลบ 3.2 ล้านบาร์เรลค่ะและสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะการจ้างงานนอกภาคเกษตรครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ 217,000 รายคาดกันว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่อยู่ที่ 214,000 รายค่ะข้อมูลการค้าระหว่างประเทศครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ติดลบ 47.2 คาดการว่าจะติดลบน้อยลงค่ะอยู่ที่ติดลบ 45.1 ค่ะตัวเลขการว่างงานครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ 6.3% คาดการว่าจะคงที่ค่ะอยู่ที่ 6.3% ค่ะผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ครั้งก่อนค่ะอยู่ที่312,000 รายคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ 314,000 รายค่ะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคบริการครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ 61.2 คาดกันว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่ 61.1 ดัชนีภาคบริการครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ 56.3 คาดกันว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่ 56.2 ค่ะ